หมายเลข15จูลี่เก็บตกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแมรี่ค่ะได้เวลางานหยาบเยิ้มเคลิ้มไปกับกาละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราไปแหมอิ่มหมีพีมันกันการกินมาราธอนกันก่อนเลยแข่งกินมาราธอนที่สยามดิสคัฟเวอรี่วันก่อนโอ๊ยตา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 ยนี่มีดีเจดารามาจับคู่ชิงเงินหมื่นกับเขาด้วยนะคะคุณคะโอ๊ยงานนี้มีแต่ของอร่อยมาให้ซอยจนท้องแตกตั้ง7อย่างแน่โอ้โหดูๆๆๆๆคู่แชมป์รอดูดีทั้งคู่ด้วยแหละโอ้โหส่วนใหญ่ดีเจปุ๊กโกเนี่ยถึงจะไม่ชนะแต่ก็ลีลาเป็นเบิร์ดนะคะโดยเฉพาะท่ากระดกชาบูเนี่ยโอ้โหไม่สวยไม่เบิร์ดทำไม่ได้หรอกฮะปุ๊กโกอย่ามาแอปจริงๆแล้วเธอกินหมดได้นะเธอมาทำแบบอุ๊ยกินไม่ไหวอย่ามาอ่ะอิ่มแล้วไปดูมวยกันต่อมวยอะไรก็ไม่รู้ปล่อยให้2คนลุ่มคนเดียวค่ะมวยนัดพิเศษฉลองพิธีมอบบ้านครอบครัวข่าว3ช่วยผู้ประสบภัยเคียนซาเมืองสุราษฎร์วันก่อนโอ้โหเจริญชัยเกียรติบ้านช่องอดีตยอดมวยไทยเจอคู่ปรับเป็นอดีตมวยผู้นำชุมชนโอ้โหพี่แกเล่นแท็กทีมมาแบบพุ่งพลุย2ลุมยำ1เนี่ยละนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ชกเอาเป็นเอาตายนะคะคุณขาแค่เสมอกันขำขำคันเวลาจ้าแหมดูจากหุ่นแล้วนะโอ้ยก็ชกกันเบาๆถ้าเขาเอาจริงแล้วก็หงายอ่ะปิดท้ายไปดูการจับจระเข้เขาบอกว่าเป็นการจับที่นุ่มนวลที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยค่ะจระเข้ออซี่หลงอยู่ในท่อน้ำค่ะคุณผู้ชมคนหลังท่อไปเจอเขาก็เลยตายตายใช้ไม้กวาดธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะสกัดเจ้าชาละวันเอาไว้รอจนเจ้าหน้าที่อุทยานควีนส์แลนด์มาถึงโอ้โหอะไรจะนุ่มนวลกับน้องเคสขนาดนี้เอาผ้าขนหนูมาปิดหน้าเอายางมารัดปากแล้วก็อุ้มวางบนตักซะด้วยโอ้โหเลี้ยงกันขนาดนี้กันเลยทีเดียวจับกันเบาๆมือเห็นไหมขอไม่ต้องไปรุนแรงเขาก็อยู่เขาได้มาถึงคำคมจากคำคมเมียนะตอนเด็กกลัวแม่ตอนโตกลัวเมียอานิจจารมณ์เสียกลัวทั้งเมียกลัวทั้งแม่ก็ดีแล้วนะเจริญออกคุณสุพรรณสานิวัตรอยู่เชิงเสาค่ะมาเวลาของกาละแมและเก็บตกแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะของคลิปสิรับรางวัลด้วยเด้อค่ะเด้อเก็บตกจบแล้วค่ะ